ครับขณะนี้ผู้ชมคงจะมีโอกาสได้เยี่ยมนะทีมหมูป่านะครับแล้วก็เรามานะฮะสถานที่นี้กันครับโอเคนะครับสวัสดีกันครับโอเคนะครับพอได้แล้วครับพอแล้วก็ต้องบอกนิดนึงว่าทุกคนได้มีโอกาสได้มาทำหน้าที่นะครับเป็นตัวแทนสื่อมวลชนของโลกนะครับท่านผู้ชมก็เป็นรอยยิ้มกันทุกคนนะครับนี่เป็นตัวแทนนะฮะทั้งผู้ว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอันนี้เป็นธนารัตนาผู้มาครับขอบคุณมากค่ะก็มาเยี่ยมทีมหมูป่าวันนี้รู้สึกเป็นไงครับโอ้ดีใจมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับแล้วนะต้องรีบถ่ายรูปกับเขาไว้นะเดี๋ยวไม่มีโอกาสแล้วไปเมืองไทยหาเจอยากไปละค่ะโอ้ยยอดยอดน่ารักจังเลยยอดเฮ้ยราชสมเด็จเนี่ย30ล้านนะเดี๋ยวแม่พี่เฮ้ยหลวงตาหูด้านข้างขายไม่ติดนะครับก็ถือว่าได้มีโอกาสได้ป้าครับด้านข้างขายไม่เห็นนะมาแล้วครับยังชัดเจนนะครับน้องจันนะน้องจันน้องจันมาตรงนี้นะตรงนี้จันจอดนะครับโชคดีครับที่มีโอกาสได้อยู่กับทีมหมูป่านะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ลูกศิษย์ตรงนั้นเลยลูกศิษย์ตรงนั้นเลยเดี๋ยวเห็นในทีเดี๋ยวเห็นในทีวีนะฮะเดี๋ยวเจอกันในทีวีครับสวัสดีนะครับโชคดีครับแล้วก็ถือว่าเป็นอยากให้ผู้ชมได้มีโอกาสได้
ทุกคนนะครับผู้ชมในบ้านครับแล้วก็บอกผู้ชมในบ้านเลยว่าตอนนี้เราได้มีโอกาสได้พบกับทีมหมูป่าอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนคงจะมีความสุขกันนะครับก็เชื่อว่าทุกคนได้มีโอกาสได้พบปะน้องๆนะครับทุกคนนะก็เชื่อว่าทุกคนคงจะมีความสุขนะครับที่พวกเราได้พบเห็นชัดเจนครับน้องๆเป็นตัวแทนของโลกในการที่จะทำหน้าที่นะครับก็คือนักกีฬาที่ถือว่าทุกคนยอมรับว่าสมาธิก่อให้เกิดปัญญาปัญญาก่อให้เกิดการหลุดรอดครับคนครับมาแล้วได้พบนักกีฬาในนะครับความโอกาสที่สำคัญน้องๆไปใช่แล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีของทุกคนครับนะครับเอาละครับก็ความสุขกันเดี๋ยวให้น้องๆไปทานข้าวนะครับแล้วเราก็มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กันนะครับครับไปดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านครับวันนี้เราพบกับประธานบอร์ดไทยนิวเยียร์ครับคุณศรีวงศ์อายาสิทธิ์นะครับมาพบกับพวกเรานะครับแล้วก็มาพบกับทีมหมูป่านะทั้งนะ13ชีวิตนะแล้วก็ท่านผู้ว่านะครับนะณรงค์ศักดิ์เป็นยังไงครับมีความรู้สึกยังไงครับพี่ศรีวงศ์อายาสิทธิ์ครับทีมหมูป่าน่ารักมากเลยค่ะเราเลี้ยงกัน3มื้อนะคะมื้อกลางวันก็มาถึงพอมื้อเย็นก็สมาไทยเยสปาสตีและหอการค้ากับเรียนที่ฟูจิเพราะก็คือเขาเหนื่อยเนี่ยเพราะว่าเดินทางไปที่ไอ้ที่ยูสโอลิมปิกนะคะเสร็จแล้วคือเวลามันก็เปลี่ยนนะคะนะคะก็ขอบคุณคนไทยชนไทยที่นี่นะคะที่ให้การต้อนรับอย่างดีเลยนะคะได้ทานอาหารแปลกที่อเมริกานะคะแต่ว่าน้องๆก็ยังบ่นว่าอยากทานส้มตำค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ครบ2ปีนะคะที่ได้มาที่นี่เพื่อมีส่วนนักทุกคนก็ได้มาร่วมทำบุญนะคะและลึกถึงเราท่านครับวันนี้พี่สาวของเราสวยมากครับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเราอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสนะฮะได้สัมผัสแล้วแต่งชุดเหลืองค่ะครับถวายในหลวงนะครับครับสวัสดีครับคุณศรีวงศ์ครับอันนี้คุณน้องตาลนะครับน้องตาลมีความรู้สึกยังไงครับวันนี้มาเยี่ยมน้องๆทีมหมูป่าแล้วก็มาถวายบังคมในหลวงด้วยครับเดี๋ยวเราพบกับว่าที่นายกสมาคมนะฮะนวดแห่งนะก็คือสหรัฐอเมริกานวดแห่งแคลิฟอร์เนียครับครับนะฮะเรามาคุยกันนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องได้มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมรายการแล้วก็ได้พบกับทีมหมูป่าเป็นยังไงครับรู้สึกรู้สึกดีนะครับฟิลดีใช่ไหมครับดีใช่ไหม
ขอเรียนเชิญและแขกผู้มีเกียรติร่วมแขกผู้พระบรมฉายาลักษณ์พระบาท